ไอ้ปรีชยาโพสต์ตัดพ้อพ่อแม่และคนรักไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟคพาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟคพาวเดอร์มายาฮอตนิวอัปเดตก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกสำหรับนางเอกสาวไอซ์ปรีชยานะคะหลังจากผ่านเรื่องราวดราม่าต่างๆมาได้แล้วก่อนหน้านี้และดูเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะแต่มาล่าสุดนะคะคุณไอซ์ได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยทางด้านคุณไอซ์ปรีชยานะคะได้โพสต์ตัดพ้อทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่และคนรักบอกว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แต่ทุกคนเฉยเมยและยังบอกอีกว่าจะเฉลยความจริงให้ทุกคนรับรู้โดยเขียนเป็นข้อความนะคะว่าแม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีไอจริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทำให้ไอคิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหลอกแค่1วันจนทำเอาแฟนๆนะคะเป็นห่วงคุณไอปรีชยาและส่งกำลังใจให้รัวๆค่ะแล้วก็ภาวนาขอให้คุณไอดีขึ้นในสักวันนึงค่ะ